หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใส่ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทำให้ผิวหน้าเราแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆ เนี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนซีลเลอร์สกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com เอายังคะเอาเลยอ่ะ5432ไปค่ะแล้วหวานตอนนี้อ่ะน้อยไม่ได้หรออ่ะเดี๋ยวพี่บอกเลยบอกเลยพี่บอกไม่ได้รางวัลได้ดาวรางวัลไม่ได้รางวัลดาวรุ่งดาวรุ่งดาวรุ่งใช่โอเคครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณพี่ๆช่องสายขอบคุณพี่อ๊อฟพี่แดงพี่สมรักแล้วก็ทุกคนที่ร่วมงานนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่มีส่วนช่วยผลักดันผมให้แค่ได้รางวัลนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยเร็วไปไม่ทันกับรางวัลแรกตื่นเต้นไม่ทันกับรางวัลแรกเลยอย่างเงี้ยโอ้ตื่นเต้นมากมากเลยครับตื่นเต้นจริงมาเป็นไงว่าละครจบไปแล้วของเราตอนเราใช่ครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่เขาให้การตอบรับกับละครของเราได้ดีมากมากเลยก็รู้สึกดีใจครับมีละครเรื่องใหม่มาต่อคะมาจ่อหรือยังครับก็มีละครเข้ามาแล้วครับบอกได้ยังเป็นเรื่องอะไรก็จริงๆยังไม่ให้พูดนะครับความลับใช่ไหมคะแต่ว่ามีแน่นอนครับทราบหรือยังคะว่าประกบคู่กับใครขอไม่พูดได้ไหมนะครับถามนิดนึงได้ไหมคะว่าในเขาบอกว่าในสุภาพบุรุษเนี่ยคือถ้าเราไม่นับพี่เกตกับพี่โป๊ปใช่ไหมคะเหมือนนักแสดงใหม่3คนเนี่ยเหมือนเจมจีดังกว่าเจมมาดังกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกไงบ้างคะโดนเปรียบเทียบโดนเปรียบเทียบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเราดังน้อยที่สุดอะไรอย่างนี้จริงๆจะบอกเลยว่าถึงแม้ใครก็ตามจะเปรียบเทียบนะครับในบรรดาพี่น้อง5คนถึงแม้ถ่ายละครจบไม่ได้เจอกันแต่ทุกคนคุยกันตลอดครับจะมีกรุ๊ปไว้คุยกันไม่มีใครเปรียบเทียบบอกว่าเฮ้ยฉันดังกว่าแกมันไม่มีเลยครับคือไม่มีใครเปรียบเทียบว่าใครดังกว่าใครไม่เลยครับไม่รู้สึกเพราะเหมือนกระแสตอนนี้ว่าเจมมากับเจมจิกค่าตัวจะอัพสูงริ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับพรีเซนเตอร์แต่ละตัวแล้วเหมือนเราเนี่ยยังไม่มีกระแสก็มาเหมือนพวกน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินหน้าก้าวนึงค่ะครับผมว่าไงบ้างไหมคะไม่ค่ะไม่มาเรียนเป็นไรไม่รู้สึกน้อยใจไหมคะไม่เลยครับจะน้อยใจทำไมก็อันนี้ขอให้ไปถามผู้จัดการกับทางช่องเพราะว่าบอมไม่ทราบอะไรครับเจ้าค่ะหลายคนมองว่ารางวัลที่เราได้รางวัลนี้ค่ะดาวรุ่งชัยคือเหมือนเป็นตัวสำรองของเจนจิฮะตัวสำรองเหมือนเจนจิต้องได้เหมือนว่าจริงๆแล้วจะต้องเป็นเจนจิใช่แล้วเจนจิไม่มาแล้วรางวัลก็ปัดเป็นเราแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้บอมไม่ทราบฮะเราพอได้ยินแบบนี้เรารู้สึกเสียใจไหมบอมไม่ทราบก็ไม่รู้ว่าอะไรความจริงก็ไม่รู้อะครับมีข่าวแบบคือไม่ได้สั่งเราจริงเหรอไม่รู้อะไม่หรอกหน่อยไหมคะที่คนมองว่าเราไปตัวเพราะว่าไม่จริงอะผมเชื่อว่าไม่จริงนะถ้าเกิดคิดว่าเขาเป็นตัวจริงแล้วถ้าเกิดไม่ว่าเดี๋ยวเก็บรางวัลไว้ให้ก็ได้สิทำไมงงอะไม่เข้าใจอะไม่คือจริงๆแล้วเหมือนรางวัลนี้ได้เจมจิแล้วเจมจิเขาไม่มารับอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยให้บอมแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับดาวรุ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็เขาน่าจะเก็บไว้ให้เจมจิก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเป็นคนรับก็ได้คือไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอนใช่ไหมไม่เชื่อนะงงอ่ะทำไมต้องตัวสำรองรับอ่ะตลกอ่ะแปลกอ่ะไม่โบว์ไม่น้อยข่าวแบบนี้บ่อยๆนี้มันกลัวว่าเราจะเกาเหลากันไหมคะไม่ครับรักน้องรักทุกคนเหมือนเดิมแน่นอนคอนเฟิร์มครับแปลว่าไม่มีกระทบความสัมพันธ์เราแน่นอนยากข่าวบอกให้ตายก่อนครับมีข่าวว่าเราแย่งกับเจมส์จีบดาวพิมพ์ทองใช่ไหมครับเรื่องนี้ผมไม่ได้จีบครับก็ไม่ได้เพราะว่าบอมกับดาวสนิทกันครับก็คือรู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าวงการแล้วครับช่วยงานมหาลัยด้วยกันครับแล้วกับดาวที่มาถ่ายก็เป็นแค่เพื่อนกันเป็นน้องครับเป็นน้องที่รักมากๆครับกลัวไหมว่าจะเกาเหลากับเจมส์จีเพราะว่าก็มีแบบกระแสเรื่องนี้แบบกับเรากับเจมส์จีตลอดเลยครับไม่กับเจมส์จีตลอดไม่นะอย่างที่บอกว่าละครชุดเนี้ยเราถ่ายทำกันมานานมากอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่อยู่ในจอครับ
นอกจอทุกคนปรึกษาทุกคนคุยกันตลอดเวลาไม่มีการเกาเหลากันแน่นอนอ่ะชัวร์แล้วเท่าที่ดูสังเกตเจนจินี่เขามีแววจะจีบหญิงพิมดาวอะไรมั้ยคะครับเจนจิเนาะมีมั้ยเพราะว่าเรื่อง private ผมไม่อันนี้ไม่ทราบครับเท่าที่เราสังเกตในฐานะพี่ชายล่ะคะมีแบบก็สังเกตได้ว่าน้องตั้งใจทำงานมากครับค่ะแล้วงานของเราล่ะคะหัวใจเราบ้างเป็นไงบ้างจีบใครยังไงตอนนี้เหรอเช็คคอนดิชันมาบอกว่าแข็งแรงดีครับแสดงว่าก่อนหน้านี้เคยไม่ครับแสดงว่าก่อนหน้านี้เคยไม่แข็งแรงหรือเปล่าคะฮะหรือยังไงก็วันนี้มีไข้นิดหน่อยครับผมทำไมถึงโหยฮะครับในอินสตาแกรมเคยมีสาวอะไรนะครับในอินสตาแกรมครับค่ะสาวนอกวงการอัพตลอดอะไรเงี้ยจริงๆแบบว่าได้คบใครก่อนเข้าวงการก่อนเข้าวงการไม่ถึงตอนไหนฮะเคยมีแฟนมาเคยมีครับเคยมีแฟนครับเคยมีสิเลิกไปนานหรือยังคะก็นานแล้วนะพอเราเข้าวงการแล้วมันมีแบบความรับโชคไหมคะเดี๋ยวพี่ผมไม่ค่อยได้ยินแล้วเหมือนพอเข้าวงการแล้วก็เหมือนกับว่าต้องแบบเลิกแฟนที่เข้าวงการไปแล้วอ๋อของบอมเลิกกันก่อนที่จะเข้าอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะมาได้ปวดชายเล็กแล้วก็ไม่รู้มันไม่เกี่ยวกันนะเรื่องงานเรื่องความรักไม่ได้เอามารวมกันไม่ใช่ว่าดาวเราชิ่งแบบนี้เนาะน่าเกลียดไม่ผู้ใหญ่ไม่ได้สั่งออกไปสั่งให้เลิกหรือว่าอะไรที่ไม่มีเขาไม่สั่งเขาก็แบบว่าเออก็ตั้งใจทำงานเรื่องอื่นก็ดูเราเองแล้วถ้าสาวคนใหม่เรามีเข้ามาบ้างหรือยังคะยิ้มอย่างนี้แสดงว่ามีก็มีคุยคุยนี่ในหรือนอกคะในหรือนอกวงการอาสาคนนั้นในประเทศไทยครับบอมเดินหน้าเลยค่ะบอมเดินหน้าเลยไม่ไหวแล้วค่ะในกรุงเทพแล้วแต่ในกรุงเทพเนาะโอ้ยอย่าพูดใน76จังหวัดนี้นะครับขาวอ่อนขาวอ่อนถ่ายอยู่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 เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว